กระดูกทับเส้นมันทับเส้นไหนเนาะมันเส้นใหญ่เส้นเล็กคืออย่างเงี้ยผมไปหมอที่ผ่านมานะฮะเมื่อ3ปีที่แล้วเขาบอกว่ากระดูกทับเส้นแล้วมาตอนหลังก็ไปเขาบอกว่าน้ำที่ไปเลี้ยงก็เลี้ยงมันไม่ถึงกันครับครับ3ปีที่ผ่านมาวันนี้ยังปวดอยู่ใช่มั้ยแต่ไม่ปวดคือเงี้ยโทษหมออาการมันคือจะช้าตั้งปลายเท้าขึ้นมาถึงเอวขณะที่ยืนนานหรือเดินไกลโอเคเข้าใจแล้วแต่นั่งนี่ไม่มีโอเคเข้าใจแล้วครับเสร็จนี่เดินนะเสร็จนี่ไปเดินนะเหมือนคุณตาเมื่อกี้นี่เนาะครับเดินนี่ชัยโยเลยดูจะหาแขนข้างขวานี่ผมมีอุบัติเหตุขึ้นลงเลยครับขึ้นลงขึ้นลงเข้าจังหวะเองนะครับโอเคผมช่วยหายใจไปดูสิจะเรียกความเท่าเทียมกลับคืนมาให้ดีไหมข้างขวานี้ผมฟังครับผมมันละไม่ต้องเบิดข้างขวาผมพูดก็แปลว่ามันไม่เท่ากันสองข้างครับผมจะให้ความเท่าเทียมกลับคืนมาคิดสิครับครับผมคิดตามคำพูดผมเลยครับครับดูสิก็หวังผลว่ามันจะเท่าเทียมกันไหมทีนี้ก็รอผลสิครับผมเป็นคนที่เข้าใจไวไม่ต้องอธิบายมากนะครับตัวเล็กนั่งข้างบนตัวเล็กโทษครับแขนโทษครับครับปึ๊บเย็ดนั่นครับครับอันนี้รอบสองครับรอบสองร้อยยี่สิบสองก่อนโทษปึ๊บโทษครับนี่ดวงจะหายตึงเดี๋ยวนี้หายใจไว้โยมไหวไหมครับตอบไหวไหมครับพอไหวพอไหวครับพอไหวครับผมแปลว่าทนอย่างนี้แบบเนี้ยไหวก็ไหวพอไหวแปลว่าทนนั่นน่ะอดทนไม่เอานะไหวไหมครับไหวครับไหวไหมครับไหวครับพอแค่นี้ก็พอละเพราะเสียงอ่อยละเสียงไม่แข็งแรงครับเอาข้างซ้ายนี่ก็สังเกตครับผมเป็นคนมีพลังมากนะครับผมทราบไว้ผมจะเข้าใจเรื่องแรงมากนะครับครับผมผมเรียนวิชาเลขาผมท็อปมาตลอดนะแตกแรงนี่อยู่สุดยอดมากนะครับผมจะรู้เรื่องแรงเรื่องการถ่ายทอดแรงครับผมโทษครับผมจะรู้เรื่องความสมดุลโทษครับปุ๊บคนละเรื่องเลยจ้ะเนี่ยแม้ตรงคนนี่มันกึบเลยกึบเลยคือแปลว่าอะไรมันคล้ายๆมันมีดีไหมล่ะครับยกได้ปืดขึ้นลงเลยปืดปืดขึ้นลงเลยปืดปืดขึ้นลงเลยครับนี่แน่รวมทั้งฝ่าเท้าด้วยครับครับไปเดินเลยไปเดินก่อนไปแล้วค่อยมาให้เป็นเปอร์เซ็นต์ครับกลับประบวนคดไปเดินนะห้ามตีลังกานะแมวนะเชิญครับเชิญดับไปเดินให้มันสะใจไปเลยให้ตาเชิญครับนี่เอาให้คุ้มนะอาสาเอาให้คุ้มนะไม่ด้วยเอาให้คุ้มนะครับ